สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พี่อินดี้กับน้องอาร์ตี้มาทำอะไรอีกแล้วครับวันหยุดของเราส้มโอ้วันนี้เราซื้อส้มมานะครับแล้วมันเหลือเยอะมากเลยเรากินไม่ทันเราเลยจะเอาส้มนี้มาคั้นน้ำส้มนี่ที่คั้นของเราคั้นเสร็จแล้วเราจะเอาไปแช่เย็นเป็นไอติมนี่เราจะมาใส่อันนี้นี่ใส่แม่พิมพ์ไอติมครับแล้วเราก็จะแช่ให้มันเป็นไอติมใช่กินแบบเย็นๆให้มันอร่อยอร่อยไปเลยดูดิส้มของเราเยอะมากเลยโอเคครับขั้นตอนแรกของเราเราจะต้องส้มไปล้างแต่ตอนนี้เราล้างมาแล้วนะครับล้างเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะผ่าครึ่งใช่ผ่าครึ่งผ่าครึ่งแล้วเราก็จะคั้นน้ำใช่ใช่ขั้นตอนการผ่าครึ่งนี้จะต้องอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองผู้ใหญ่นะครับเพราะว่ามันมีมีดซึ่งคมอันตรายมากนี่เราจะผ่าตึงกลางอันนี้ชุบชุบนี่แล้วก็จะได้ออกมาแบบนี้ก็วางไว้ก่อนครับหน้าตาของเราส้มเราผ่าแล้วเรียบร้อยกดเข้าไปอย่างนี้เห็นไหมกดเข้าไปตรงนี้แล้วก็หมุนกดแล้วก็หมุนเห็นไหมน้ำมันออกมาเห็นไหมเห็นแค่นี้ไม่ต้องกดแรงมากกดปื๊บกดแรงมันจะขมจะโดนเปลือกนี่เรากดเอาน้ำไปใช้โอเคนี่ก็จะได้แล้วหนึ่งพันอาร์ตี้ลองทำดิแล้วก็หมุนโอเคอาร์ตี้ลองมั่งกดแล้วหมุนหมุนโอเคอ๋อนี่ไงพี่ดี้กดออกมาแล้วยังเหลืออยู่เลยลูกพี่ดี้ยังกดไม่แรงนี่เห็นไหมน้ำออกมาเต็มเลยเนี่ยเนี่ยโอ้โหดูดิเนี่ยดูเออน้ำเต็มเลยเห็นไหมเนี่ยน้ำอยู่ใต้เนี้ยดีได้ไหมครับนี่กดลงไปแบบนี้นี่วางไว้ข้างบนนี้กดแล้วก็หมุนนี่โอ้โหน้ำเต็มเลยโอ้น้ำเต็มเลยนี่น้ำออกมาแล้วน้ำจะมั่งอันนี้เป็นจอดเด็ดเลยนะใช่เราฝึกทำน้ำส้มคั้นโอเคของอาร์ตี้ได้แล้วหมดแล้วเนี่ยเนี่ยมันจะเหลือข้างในเป็นแบบนี้แล้วกินไม่ได้แล้วแล้วก็ไปทิ้งนี่ส้มอันนี้มันมีที่กองเม็ดอยู่แล้วเรากดลงไปได้เลยนี่ดูเสร็จแล้วใช่ไหมเรายกอันนี้ขึ้นมาดูดิโหเม็ดกับเนื้อเต็มเลยเราไม่ได้ใช้เราออกมาวางไว้ครับนี่วางแล้วเราก็เทลงแม่พิมพ์นี่พี่ดีเทแล้วเทน้ำส้มลงแม่พิมพ์ใหญ่หกนะค่อยๆเทโอเคที่ค่อยๆเทเทให้เต็มเลยครับเทให้เต็มเลยนี่ยังไม่เต็มนี่ขอพี่ดีดูขอพี่ดีเต็มแล้วขอพี่ดีพอที่จะไม่เต็มขอที่เดี๋ยวคั้นเพิ่มนี่ขอพี่ดีเต็มแล้วก็เอาไม้นี้เสียบเข้าไปแบบนี้โอ้ที่จะอัพเปอร์โอเคเดี๋ยวอาร์ตี้คั้นเพิ่มกันนะครับเดี๋ยวเราจะคั้นแล้วก็เอาให้เต็มอันนี้เลยโอเคแล้วเราเอาไปแช่เย็นกันมาเริ่มคั้นกันเลยครับตอนนี้เราคั้นเสร็จแล้วครับแล้วเราก็จะได้น้ำออกมาด้วยกันทั้งหมดเหลือตอนนี้4ถ้วยเลย4ถ้วยนี่เต็มเลยมาทีนี้เราก็มาใส่แม่พิมพ์ครับอันนี้ของอาร์ตี้อันนี้ของอินดี้มาค่อยๆเทนะครับเบาๆนะครับอย่าให้หกนะตอนนี้ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับพี่ค่อยๆเทค่อยๆเทนั่นแหละโอ้เปลี่ยนช่องพี่ดีอย่าให้หกนะค่อยๆเทครับค่อยๆเท
เปลี่ยนช่องเปลี่ยนช่องพอเต็มแล้วก็เปลี่ยนช่องไปเรื่อยฝึกความใจเย็นก็ฝึกความใจเย็นอันนี้จะไม่เต็มอาร์ตี้ได้อีกอันนึงครับนี่อาร์ตี้เธอเพิ่มครับของอาร์ตี้เต็มแล้วนี่ค่อยๆไปครับอันสุดท้ายครับอย่าให้หกนะอาร์ตี้เอาไม้ใส่ไม้ออกก่อนใส่เลยอันสุดท้ายโอเคทีนี้เอาไม้ใส่ได้ได้น้ำส้มที่อยู่ในแม่พิมพ์แล้วของอาร์ตี้เต็มแล้วครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปแช่เย็นของพี่ดีก็เต็มแล้วโอเคครับอันนี้เราส้มที่เรามีกลายเป็นน้ำที่อยู่ในแม่พิมพ์ไอติมแล้วต่อไปเราเอาไปแช่เย็นแล้วหลังจากแช่เย็นเราจะลองมาชิมรสชาติกันดูว่ามันจะอร่อยหรือเปล่ามันจะเหมือนไอติมที่เราซื้อกินหรือเปล่าโอเคไหมครับไปแช่เย็นกันนี่1อันเต็มมาก2อันโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้ามันแข็งตัวแล้วมันจะเป็นยังไงครับไปปิดประตู2 hours later เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาเปิดตู้เย็นดูกันตอนนี้แข็งแล้วครับเราจะเอาออกไปก่อน1อันนี่แข็งแล้วเดี๋ยวเรารอไปแกะกันดูนี่มาแล้วครับมาแล้วครับเนี่ยแต่มันมีอันนึงแช่ไว้อยู่แต่อันนี้มันยังแข็งไม่ดีเลยครับเอาลองชิมหน่อยรสชาติเป็นยังไงรสชาติเป็นไงครับอันนี้ตี้รสชาติเป็นไงไม่เหมือนเหมือนส้มที่เรากินคราวที่แล้วเลยครับไม่เป็นไรเรายังมีอีกอันนึงอันนี้เราลองออกมาก่อนอร่อยไหมครับกัดโชว์หน่อยดูดน้ำเลยครับหวานไหมหวานไหมพี่ดีหวานไหมหวานไหมครับหวานอยู่โอ้โหสุดยอดเลยครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้เราคงต้องลาไปก่อนนะครับวันนี้เป็นกิจกรรมวันหยุดของเราเอาส้มมาทำเป็นไอติมส้มนะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่อินดี้กับน้องอาร์ตี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบาย